จะไม่เอามากราบคุณพี่คะเรื่องอะไรคือมันมีเรื่องที่มันไม่ดีผมจะไม่รู้ว่าจะพูดดีหรือเปล่าก็เลยมันเรื่องไม่ดีแต่ว่าต้องบอกพี่พี่จะได้จัดการให้มันถูกต้องมันมีเรื่องคือว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าเมียวพูดดีกว่ารับรางวัลด้านหน้าเวทีด้วยครับไปรับรางวัลก่อนพี่คะขอเวลากันสักนิดนึงครับกราบขอบคุณเดี๋ยวครับบอกรางวัลนะครับเพลงดอกดินนะครับเดี๋ยวครับในเรื่องลิเกเนี่ยเป็นเจ้านอกเรื่องกันเช่าบ้านเขาอยู่ครับแหมก็ช่างสั่นว่าเนาะเดี๋ยวครับแสดงว่าดาวร้ายฝ่ายหญิงอยากได้รางวัลไม่มีค่าเคียงมั้งไงพี่นั่นน่ะสิรักผัวไม่รักเมียนั่นไงเขารักเหมือนกันเดี๋ยวครับขอบคุณนะครับนี่ครับโอ้โหได้รางวัลนี่เดี๋ยวตอนแรกทั้งคืนโคตรจ่าหน้าเกลียดใครเขาจะมาตอหลอดตอแหลหน้าตาอย่างนี้ซื่อจะตายขอบคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบอกพี่มาสิคือว่าเรื่องที่ผมฉันอยากจะพูดคือเมียวโอ้สีนิกาไอ้ข้าเขาไม่รู้อยากไม่อยากจะเล่าเนี่ยแล้วบอกไม่อยากรู้ทำไมนะก็มันเป็นเรื่องไม่ดีไงบอกพี่มาสิคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเอาทีไปนู่นเลยโอ้โหพี่น้องแต่ว่าแต่เจ้าเลยผมนั่งอยู่นายอยากจะออกไปทำอย่างเจ้ามันไส้เป็นการส่วนตัวเรื่องอะไรคือว่าพี่นางศรีสุรางแอบเป็นชู้กับสิงคลาพี่คะศรีพิฆาพี่คะรู้มาเรื่องอะไรพูดเจ้าคิดมากไปหรือเปล่าอาจเป็นธรรมดาก็ได้ของฐานเจ้านายจะมาพบปะพูดคุยกันปรึกษาเรื่องราชการพวกน้องนาคิดหน้าไปเองหน้าเพราะหม่อมชิกาคุณเจ้าอีเชื่อก็ตามใจเลยคะแต่ถ้าหากพระองค์ใหญ่กระหูตาสว่างนอนที่อุทยานหลวงไปแอบดูสิไหมคะ